จากเรื่องของน้ำท่วมนะคะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทางภาคเหนือเริ่มสัมผัสถึงความหนาวเย็นกันแล้วนะคะโดยเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์จุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยอากาศเย็นเยือกค่ะอุณหภูมิลดต่ำลงไปเหลือเพียง6องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะในวันนี้ซึ่งก็เป็นสัญญาณเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วคาดว่าความหนาวเย็นเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะไปติดตามกันจากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะบนยอดดอยอินทนนท์วันนี้เต็มไปด้วยหมอกหนาที่มาพร้อมๆกับความหนาวเย็นที่ปกคลุมหลังอุณหภูมิลดต่ำกว่า10องศาเซลเซียสมาได้2วันแล้วยิ่งวันนี้หนาวเย็นลงอีกอุณหภูมิลดหวบเหลือเพียง6องศาเซลเซียสเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวแล้วหนาวค่ะไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเตรียมตัวแต่ให้ตัวเล็กตัวเล็กนี่กี่เท่าไหร่ฮะ7เดือน7เดือนค่ะครับแล้วเตรียมอะไรบ้างฮะให้เขาเนี่ยก็เสื้อข้างในแขนยาวตัวนึงข้างนอกอีกเป็นชุดหมีธรรมชาติบ้านเราที่นี่หนาวแต่อากาศดีค่ะครับวันนี้เป็นวันที่อุณหภูมิต่ำที่สุด6องศาเลยครับเมื่อวานนี้9นะเราก็ตื่นเต้นแล้วเลขตัวเดียววันนี้6วูบลงมาเลยนะก็อากาศหนาวเมื่อวานหนาววันนี้หนาวกว่าครับนักท่องเที่ยวเริ่มแห่ขึ้นมาสัมผัสความหนาวเย็นมากขึ้นและคาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้วที่ขึ้นมาราว 800,000 คนซึ่งจะกลายเป็นดอยที่คึกคักมากที่สุดในหน้าหนาวนอกจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงแล้วเฟิร์นและมอสประจำถิ่นบนอินทนนท์อย่างข้าวตอกฤาษีที่เริ่มฟื้นตัวแบ่งบานและเปลี่ยนสีสันรวมทั้งข้าวในนาขั้นบันไดของชาวบ้านแม่กลางหลวงที่เหลืองอารามล้วนแต่เป็นสัญญาณจากธรรมชาติที่บ่งบอกถึงการเข้าสู่หน้าหนาวที่ดูเหมือนจะสัมผัสได้เร็วกว่าทุกปีครับอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้ชาวบ้านบนดอยอินทนนท์นั้นก็ต้องเตรียมตัวรับกับความหนาวเย็นเร็วขึ้นเช่นกันครับชาวบ้านในบ้านขุนกลางบนดอยอินทนนท์เริ่มพาฟืนเก็บไว้เพื่อใช้ในการก่อไฟให้ความอบอุ่นตลอดหน้าหนาวอย่างบ้านของล่าซึ่งมีสมาชิกถึง5คนทั้งเด็กและคนแก่ซึ่งเขาบอกว่าผ้าห่มไม่พอถ้าช่วงหนาวต้องก่อไฟในบ้านทั้งวันทั้งคืนตลอดหน้าหนาวจึงต้องใช้ฟืนถึง2ลำรถช่วงหนาวจะนี่ผ้าห่มจะไม่3-4ฟืนจะไม่พอมันเข้ากระดูกเข้ากระดูกทั้งในเสื้อกันหนาวตัว3-4ตัวเนาะครับครับแล้วฟืนที่เตรียมไว้เนี่ยหน้าหนาวแต่ละปีนี่ใช้เท่าไหร่ฮะก็ถ้าหนาวจริงๆก็ประมาณสัก2 ล้านลูก2ล้านลูกครับนะครับหมดไหมฮะก็เกือบหมดนะบางทีก็ไม่พอบางทีก็ไม่พอหน้าหนาวภาคเหนือปีนี้คาดว่าจะหนาวเย็นและยาวนานใกล้เคียงกับปีที่แล้วหนาวสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบเฉลี่ย 12-14 องศาเซลเซียสบนดอยเหลือเลขตัวเดียวขณะที่ชาวบ้านตามดอยสูงขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวหลายแสนคนเฉพาะที่เชียงใหม่มีเกือบ 300,000 คนแต่มีผ้าห่มแจกจ่ายได้เพียง160เท่านั้นมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน